สวัสดีคุณผู้ชมทางแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมแอดมินบอสนะครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับสเปค25,000กว่าบาทนะครับผมข้อมูลรายละเอียดลงไว้ให้ครบถ้วนแล้วผมจะไม่พูดซ้ำนะครับก็ลองอ่านกันดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้มีลูกเล่นเยอะมากนะครับก็ลองไปกดกันดูแล้วกันสีแดงสีเขียวสีนู่นนั่นนี่นะครับนะครับหลายโหมดมากๆนะครับจะปิดก็ได้นะครับนี่ปิดนะครับปิดก็คือพัดลมยังคงหมุนนะครับเพื่อที่จะระบายตัวหม้อน้ำ3ตอนนะครับอ่ะเปิดนะครับก็ตามนี้กดออโต้ไว้นะครับเคสตัวนี้เป็นคอ P3 นะครับใส่การ์ดจอได้แนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนแต่ส่วนมากซื้อเคสรุ่นนี้แน่นอนนะครับว่าต้องใส่การ์ดจอแนวตั้งแน่นอนนะครับราคานี้สเปคนี้จบทุกอย่างบนโลกใบนี้ตัดต่อเล่นเกมดูหนังฟังเพลงเล่นได้ทุกเกมบนโลกใบนี้ปรับค่าของเกมเอาตามความเหมาะสมนะครับอ่ะโอเคถ้าใครอยากจัดแบบนี้ก็ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาทางแฟนเพจนะครับเรามีแอดมินรอตอบนะครับแต่เน้นโทรคุยจะสะดวกสุดนะครับจบทุกคำถามนะครับได้รับรู้ทุกคำตอบแน่นอนโทรมาคุยกันนะครับจบทุกเรื่องนะครับไม่มีเงินในโทรศัพท์ทิ้งเบอร์ไว้นะครับเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปนะครับผมอ่ะโอเคก็สวยๆงามตามท้องเรื่องนะครับอยากได้แบบนี้ลองติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ที่หน้าปกของแฟนเพจนะครับอ่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ